ข้างบ้านเนี้ยเขาก็จะมีแบบพวกนกพิราบอะไรเงี้ยมันเยอะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาข้างบ้านอ่ะเอาขี้นกพิราบมาใส่พวกต้นไม้แล้วมันตายอ่ะพี่ด่ามันเลยเรียกว่าเหมือนถูกกีดกันความรักจากคุณป้าค่ะเขามากีดกันเรายังไงค่ะก็คือว่าผมว่าคบกับแฟนมาได้ปีกว่าค่ะแล้วก็ไม่ได้บอกกับทางบ้านเยอะแยะค่ะก็แค่บอกพ่อบอกแม่ช่างเองเขาก็รับทราบรับรู้แต่เขาก็ไม่ได้อะไรค่ะแต่ทีนี้คุณป้าอ่ะเขามารู้เพราะว่าเขาก็ตามส่งจากเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะสมัยนี้ผู้ใหญ่เขาอย่างนี้เลยนะเขาเล่นชอบเล่นกันเออฉันยังบอกแม่ฉันเลยล่ะ แล้วคือเขาเช็คแล้วเขาจะยังไงกับเรามันก็คงจะไปเอะใจเขาบ้างนิดนึงอะค่ะเขาก็เลยเอาไปตามเฟซคนนี้แล้วมันหลุดตรงที่แฟนแท็กรูปหนูแต่หนูไม่ได้เอาขึ้นแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนหนูมันก็จะเห็นไงตรงนี้แหละจับต้นชนปลายถูกแล้วอะหนูว่าน่าจะคบกับคนนี้อยู่คือประเด็นมันอยู่ตรงที่แฟนหนูเนี่ยเขาจะตามผู้หญิงเยอะผู้หญิงเซ็กซี่อะไรพวกนี้หลายเยอะซึ่งอันนี้หนูอ่ะก็เข้าใจนะเพราะมันก็เป็นเรื่องปกติผู้ชายก็แบบถ้าจะได้หนูก็ไม่ได้ติดอะไรด้วยความที่คุณป้าเขาเป็นคนหัวโบราณเขาไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยเขาก็กลัวว่าเออแฟนหนูจะเป็นคนไม่ดีเป็นนู่นนี่นั่นโน้นอย่างนี้มันก็ติดประเด็นหนึ่งที่แบบว่าแล้วเราไปชอบเขาตรงไหนหนูก็เลยบอกว่าก็เขาเป็นคนดีไงคะคือแฟนเป็นคนที่บุหรี่ไม่สูบเราไม่ดื่มแค่นี้ยังดีไม่พอหรอก่อนที่จะเขาว่าเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาหนูคนหนึ่งซึ่งก็รู้จักกันมานานแล้วค่ะค่ะแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่ามีปัญหาทางบ้านก็เหมือนกับที่บ้านเขาไม่ต้องรอยกันแล้วหนูก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวกลางเข้าใจได้รับรู้ค่ะมันทำให้หนูเหนื่อยแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่แบบเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วคือแบบอยากไปแล้วแต่ทุกวันนี้ที่ยังอยู่ได้ก็เพราะว่าแฟนเขาเป็นคนที่เข้าใจหนูแต่จะไม่เล่าอยากไปแล้วหมายถึงอะไรอยากไปอยากออกจากบ้านหรืออยากฆ่าตัวตายหรือฆ่าตัวตายเลยค่ะแล้วยังไงคะคุณป้าเขาได้มีแบบมาห้ามมาไม่ให้เราคบหรือฟ้องแม่ฟ้องพ่ออะไรอย่างนี้ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าเอออยากให้เราเลิกคุยเลิกคุกห่างๆกับแฟนคนนี้ค่ะปัญหาของหนูจะปรึกษาว่าหนูจะจัดการกับความคิดอย่างเงี้ยของป้ายังไงดีหรือมันก็เราจะอยู่กับเขายังไงดีถ้าเป็นพี่เราจะดูแลเฉพาะบ้านเราพ่อแม่พี่อะไรเงี้ยแค่ตรงนี้ถ้าออกจากนั้นไปบางทีมันคอนโทรลอะไรไม่ได้แล้วก็การที่เราจะไปสู้รบปลบมือมันเหนื่อยใจที่บล็อกแน่นอนอยู่บ้านเดียวกันก็เถอะบล็อกแน่ๆแล้วถ้าวันนึงเขามาถามว่าแบบเออไอ้เฟซบุ๊กมันเป็นอะไรอ่ะเข้าไม่ได้ไม่รู้เลยค่ะป้าลองกดลบแอคเคาท์แล้วลองสมัครใหม่ไหมล่ะทำไมก็ปกตินี่ไม่ได้อะไรเลยป้ามองไม่เห็นหรอโยนไปเลยนี่คือการตัดปัญหาที่ดีที่สุดครับพี่ว่าปัญหาจะเบาลงพี่จะพยายามเข้าใจฝั่งคุณป้านะเพราะพี่เป็นคนดูละครเยอะพี่จะมีไมค์พี่จะนึกถึงหนูประมาณเป็นอีปัทมาในเรื่องคัมมิ่งกับปูนน่ะพี่จะโอ้ยห่วงมากอะห่วงมากห่วงมากคิดไปได้ว่านิสัยผู้ใหญ่อะค่ะเขาจะและยิ่งเขาไม่เคยมีสามีอีกเขาไม่เข้าใจใช่การที่เขาได้เห็นโลกว่าแฟนหนูแชร์หรือตามเพจผู้หญิงแบบนั่นนู่นนี่เซ็กซี่เขาก็เลยอาจจะแบบคิดไปได้แล้วเป็นห่วงหนูได้ก็พยายามเข้าใจแหละแต่ว่าหนูก็ต้องคีปความเป็นส่วนตัวของหนูอย่างที่บอกว่าหนูก็รู้ว่าแฟนหนูไม่ได้มีอะไรเขาก็แค่แชร์เขาแค่อะไรปกติเราไว้ใจคนของเราได้เพราะฉะนั้นอย่าให้ป้ามีส่วนในการใช้ชีวิตคู่ของหนูแต่สุดท้ายหนูอาจจะต้องเขาเรียกว่ายืนกลางในจุดยืนตัวเองอันนี้ถ้าคุณป้าเข้ามาวุ่นวายมากๆนะก็เรียนเขาไปตรงๆเลยว่าเอ้ยป้านี่คือแฟนหนูแล้วหนึ่งโตแล้วหนูจะศึกษาคนคนนี้มันจะดีจะร้ายอะไรก็เรื่องของหนูคือป้าขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ว่าไม่มีสิทธิ์มาแบบบอกให้หนูครบหรือไม่ครบอย่างเงี้ยก็ยืนยันไปเลยต้องมีสเปซค่ะเริ่มจากบล็อกคุณป้าก่อนถ้าไม่อยากบล็อกนะคะก็ให้แบบไปเอารูปพระเนี่ยนะคะแล้วก็ตัดหน้าเอาหน้าแฟนเราใส่ถ้าป้าจะพูดอะไรบาปคนโบราณจะกังวลเรื่องนี้แต่ว่าเราทำให้ป้ารู้ดีกว่าด้วยการมีสเปซไม่ตอบคำถามค่ะแล้วก็ผัวที่ดีล่ะใครๆก็อยากได้แหละแต่เราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะคะเราก็แค่บอกป้าว่าหนูอยากมีแฟนที่ดีแหละป้าแต่จะรู้ได้ไงเขาดีไม่ดีถ้าเราไม่ลองคือหลังจากเขารู้แล้วว่าเนี่ยแฟนแท็กมานะหนูก็เลยเอารูปขึ้นหมดแล้วก็ขึ้นเลยเธอเพราะว่าเราอ่ะต้องแคร์แฟนเรานั่นคือคนที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตค่ะแล้วก็ถ้าพ่อแม่เรายังไม่มีปัญหาป้าก็คือทำกับข้าวถูกแล้วตอนเย็นป้าทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวเรามานั่งกินด้วยกันป้าก็เล่นไพ่กับแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยป้าก็ทำในส่วนของป้าคือป้าไม่ได้เบ่งเราออกมาคือถ้าพ่อแม่เรายังไม่ว่าพูดตลกๆกับป้าแต่ไม่ให้ข้อมูลอะไรทั้งนั้นเพื่อให้ป้ารู้ว่าเรามีสเปซ
หนูอ่ะอยู่บ้านซอย4แล้วทีเนี้ย บ้านซอย4ชอบการระบุแล้วมีคุณป้าคนนึงมาเดินอะไรแถวๆซอย4แต่บ้านเขาอยู่ซอย5ค่ะเขามากับหมาค่ะ เขาจะเอาหมามาขี้หน้าบ้านอันนี้ปัญหาเนี้ยโคตรคลาสสิกเลยพวกจูงหมาและขี้ไปด้วยและไม่เคยเก็บใช่ป่ะใช่ค่ะไม่เคยเก็บก่อนหน้าหนูอ่ะเขาเคยทะเลาะกับคุณยายข้างๆบ้านหนูเลยคุณยายเขาจะไล่หมาเหมือนหมาจะมาขี้แล้วทีเนี้ยทั้งคุณป้าแล้วก็คุณลุงอีกคนนึงอะค่ะเป็นแฟนกันนะคะเขามาด่าคุณยายแล้วเขาด่าคำหยาบมากเหมือนกันอะไรเงี้ยโอเคมาบ่อยแค่ไหนครับอู้มาทุกวันค่ะทุกวันหนูไปโรงเรียนอะแล้วหนูเห็นพ่อกับแม่มาเช็ดอะซึ่งมันไม่ใช่ของเราอะไม่ใช่ของหมาเราอะหนูออกไปปุ๊บแล้วหนูเห็นหนูก็เลยบอกเขาว่าขอโทษนะคะนี่ไม่ใช่ที่หมามาฉี่นะคะความสะอาดเลยค่ะเขายืนบอกว่าเขาถูกเขาไม่ผิดอะไรเลยหนูก็ว่าขอโทษนะคะคือบ้านตรงข้ามนะคะมีกล้องวงจรหนูขอแจ้งตำรวจนะคะถ้าเกิดไม่เช็ดไม่ทำอะไรเลยแล้วไงอะไปแจ้งเลยอ๋อไม่สนไม่แคร์ด้วยได้แจ้งเลยได้โอเคเดี๋ยวเราเจอกันแน่ลุงเขาเหมือนรู้จักกับพ่อหนูมั้งอะไรเงี้ยเขาเดินมาหน้าร้านเลยนะคะแล้วเขาก็เดินมาถามว่าแล้วไหนอะจำแล้วไหนตำรวจแล้วไหนตำรวจอ๋อท้าทายด้วยเขามาพูดอย่างเงี้ยแล้วคนมันเยอะๆอย่างเงี้ยหนูก็เลยตบโต๊ะแล้วพูดขึ้นว่าอ้าวแล้วทำอย่างนี้มันถูกเหรอคะเออเอาสิวะเขาก็บอกเอาแล้วไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะเออแล้วยังไงอ่ะเออไหนตำรวจอ่ะไม่มีหรอกค่ะหนูยังไม่แจ้งเพราะว่าหนูยังไม่ได้เอาหลักฐานมาความอัดอั้นเรื่องขี้หมามาส่งมาให้หมดเลยเออแล้วไงต่อแม่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเองถ้าเขามาทำอีกเราก็ทำเองแต่ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่มันใช่เหรอหนามย่อหนามบ่งครับเนี้ยมันจะมีอุปกรณ์เก็บขี้หมาเอาไม้น่ะเก็บขี้หมาของเขาเลือกแบบที่มันเป็นก้อนอยู่ตัวหน่อยแล้วก็เอาไปวางกับที่หน้าบ้านเขาแหละโทษนะคะเอาขี้มาคืนค่ะมันยังไม่เข็ดอีกต่อไปนี้คือดาวไปขี้ด้วยตัวของดาวเองที่หน้าบ้านเขานี่ก็คิดเหมือนเผือกเหมือนกันนี่ไงคนอย่างเราอะบ่งให้มันแรงกว่ามึงก็ได้แค่ขี้หมาขี้ใส่ถุงที่บ้านไม่ต้องไปนั่งขี้ตรงนั้นแต่รู้ไหมว่าเขาได้ฟังเสียงอะดาวเชื่อพวกพี่แต่พี่เนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ไปทำร้ายคนทำเลวอ่ะเราไม่ต้องเลวด้วยเอาให้ด่ากูเหรอเฮ้ยอะไรวะอยู่ด้วยกันยังไงวะเนี่ยดาวต้องทิ้งช่วงเวลาอย่าไปทะเลาะเขาแบบให้เขาลืมอ่ะเพราะว่าเราไม่เอาเรื่องอ่ะความแค้นเนี่ยเขามีสำนวนฝรั่งเศสบอกว่าความแค้นเนี่ยพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยกระมองตะเลบูแค้นเนี่ยจะต้องเสิร์ฟเมื่อมันเย็นแล้วเท่านั้นมีญาติคนหนึ่งอะค่ะขอเรียกว่าเป็นป้าเอละกันเขามีลูกกับพี่ชายของพ่อค่ะแล้วทีนี้เขาแยกทางกับลุงค่ะป้าคนนี้จะมาเฉพาะวันตรุษจีนวันเดียวอะค่ะแล้วเขาเป็นคนให้ด้วยไหมอังเปาเนี่ยไม่มีหลานคนไหนเคยได้อะไรจากเขาเลยค่ะไม่เคยขอเขาหรอขออังเปาหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เคยแย่ๆเขาไปว่าไม่เคยได้อังเปาเลยเขาก็ขำแห่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าจะรับมือไงพี่ว่าง่ายๆก็คืออย่าไปใส่ให้หลานเขาเยอะมากก็เอาตามธรรมเนียมคือมันก็เป็นเทศกาลที่ให้แล้วเราไม่เหนื่อยเออให้ลูกๆหลานๆให้เขาไปหยอดกระปุกถ้าเราไม่สะดวกใจกับคุณป้าท่านนี้ก็ให้ประมาณนึงก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของปีละครั้งอ่ะปีละครั้งอาจจะไปทำอะไรมากสำหรับพี่ก็ไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่เทศกาลของการทวงอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าหมีต้องทนแล้วมันเป็นแค่ปีละครั้งปีละครั้งเองเนาะจริงทำไม่ได้คิดว่ามันเป็นเทศกาลแห่งการให้แล้วถ้าตุ๊จีนเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยจิตใจที่มันแบบเป็นบวกอ่ะคนจีนเขาก็จะถือว่าเออตลอดปีมันจะดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปติดเล็กติดน้อยกับการให้อั่งเปาหลานคนนึงมันก็จะเดี๋ยวมันจะไม่ดีตลอดทั้งปีเนอะอีกหนึ่งทางเลือกละกันถ้าไม่ชอบหน้าป้าของจีนก็ให้น้อยแบบว่าไม่คุ้มค่ารถที่มาถ้าเกิดป้าเขาแบบยังมาอยู่แปลว่าป้าเขาคิดถึงเขาถึงมาแต่ถ้าป้าเขาหายไปแปลว่าอ่ะป้ามาเอาแค่อั่งเปาแหละไม่คุ้มละพอดีหนูมีลูกประมาณ5เดือนนะคะพอดีหนูอุ้มลูกออกไปข้างนอกจะมีป้าข้างบ้านที่ไม่ใช่ญาติอะค่ะชอบหยิบของเข้าปากลูกอะค่ะประเภทแบบน้ำอัดลมหรือว่าน้ำดื่มเกลือแร่หรือว่าขนมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราอุ้มแล้วป้าไม่ค่ะไม่ค่ะคือจะเป็นป้าเขาขอเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่เขากำลังกินอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือเขากินอะไรค้างไว้อยู่แบบเราอุ้มไปแล้วเขาขออุ้มเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาให้เด็กกินด้วยเราไม่ได้บอกหรอว่ากินไม่ได้บอกค่ะก็คือตัวเขาก็พูดว่ากินไม่ได้กินไม่ได้อย่างเงี้ยจากเวลาเราเผลอหรือว่าแม่เราเผลอเงี้ยเขาก็จะป้อนอะไรอย่างเงี้ยเคยให้แม่พูดไหมแต่ก็พูดไม่เคยแต่ว่าแม่ก็พูดไม่ได้เพราะว่าช่วงโควิดอะค่ะแม่เคยไปยืมเงินแล้วตอนนี้คือมันยังไม่ได้คืนเขาหมดอะค่ะโอ้ต้องมีความเกรงใจอีก
ใช่ค่ะเราไม่ให้อุ้มได้ไหมเอามาขอมาเล่นหน่อยโอ้ไม่เอาอ่ะน้องเหมือนจะไม่ค่อยสบายช่วงนี้น้องป่วยค่ะอุ้มหนีได้ไหมครับอุ้มหนีก็เคยอุ้มค่ะเวลาแบบหนูไปใหญ่ใช่ไหมคะก็ฝากป้าไปอีกคนนึงนะคะเขาก็ขายของเหมือนกันแม่หนูก็ขายของเหมือนกันอย่างเงี้ยเหมือนเขาว่างเขาก็จะมาเอาไปเองอุ้มไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบตอนที่เขาไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ป้อนแต่ตอนไหนที่เขาหยิบอะไรขึ้นมากินจากร้านเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะป้อนอะไรที่เขากินอยู่เขาก็จะป้อนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแม้เป็นอาหารที่แบบถูกสุขลักษณะมากๆนะแต่ป้อนใช้ช้อนใช้อะไรเดียวกันกับผู้ใหญ่ที่แบบอาจจะมีแบบคือเราไม่ได้บอกเขาสกปรกนะแต่บางทีแบบน้ำลายเลยแบบเนี้ยหลอดเดียวกันช้อนเดียวกันมันไม่ควรเลยอ่ะติดหนี้เขาเยอะไหมเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสัก 5,000 ได้ค่ะก็ใช้ทั้งต้นทั้งดอกด้วยอย่างเงี้ยค่ะOkay. เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ยังไม่ค่อยดีเข้าใจเข้าใจลูกอ่ะคำถามที่จะถามวันนี้คือหนูจะทำยังไงกับบอกยังไงแบบไม่ให้เขาเพียงมากอะป้าไม่มีทางได้อุ้มลูกพี่เด็ดขาดแต่พี่คงจะพูดแบบว่าช่วงนี้คืออย่าให้กินน้ำอัดลมนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ป้าให้ไปอะตอนนี้คือเขาต้องแบบว่ากินยาเย็บกระเพาะเลยค่ะอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่ารุนแรงอ่ะประมาณว่าป้ามึงมีสิทธิ์ฆ่าลูกกูอ่ะเคยไหมเคยอ้างไปไหมท้องเสียแล้วเมื่อวานเคยค่ะก็คือมีอยู่ช่วงนึงคือหนูซื้อช็อกโกแลตมาวางไว้บนโต๊ะแล้วหนูก็รีบวิ่งมาชงนมเนี้ยค่ะตอนแรกแม่อุ้มอยู่แล้วแม่ก็ไปผัดกับข้าวเขาก็เลยอาสาอุ้มให้อย่างเงี้ยเขาก็เลยไปหยิบช็อกโกแลตมาป้อนแล้วหนูเห็นอีกทีนึงคือช็อกโกแลตเต็มปากแล้วลูกเราพอแบบประมาณสักครึ่งวันเขาก็เริ่มท้องเสียถ่ายไปประมาณ6รอบอ่ะตอนที่เราเห็นอ่ะเราพูดกับป้าไหมคือหนูก็พูดกับป้าว่ามันกินไม่ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยป้าคะลูกหนูอาจจะตายได้เลยนะคะนั่นคือคาเฟอีนนะคะเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาค่ะหนูไม่ต้องเกรงใจนะลูกเงินแค่ 5,000 บาทชีวิตลูกเราทั้งคนหนูรู้ไหมว่าการที่หนูให้ลูกกินช็อกโกแลตหรือน้ำอัดลมลูกหนูอาจเสียชีวิตได้เลยนะถ้าลูกเป็นอะไรไปกับอีแค่เงิน 5,000 หนูจำเป็นต้องเกรงใจเขาไหมต้องให้ความสำคัญไม่ให้อุ้มใครก็ไม่ให้อุ้มนะตอนนี้ลูกอยากนอนหน้าบ้านได้ป้าคะตอนนี้แบบห้ามใครอุ้มเด็กเลยค่ะป้าหนูไม่ได้อย่างนี้หนูขอโทษนะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากให้ใครอุ้มลูกหนูเลยเพราะลูกหนูกำลังป่วยแล้วเด็กติดเชื้อง่ายคือตอนนี้หนูก็หลีกเลี่ยงอยู่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องสังเกตว่าเขากินอะไรอยู่ถ้าเขาไม่ได้กินอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาอุ้มได้แต่ถ้าเขากินอะไรอยู่อย่างเงี้ยหนูก็ยังไม่ไปค่ะอย่างแม่ใช้ไปซื้อของเซเว่นอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ไปค่ะรอเงินจากตรงนั้นตรงนี้ก่อนตอนนี้ก็หลีกเลี่ยงประมาณนี้อยู่ค่ะทำให้เขารู้ว่าลูกเราไม่ให้ใครอุ้มอ่ะได้แต่เราไม่รู้ว่ามือคนนั้นทำอะไรมาคนนี้อะไรมาไม่ต้องกลัวเรื่องการเสียมารยาทเพราะเวลาเด็กมันป่วยมันน่าสงสารมากเขาไม่สามารถบอกอะไรกับเราได้และยิ่งตอนนี้ RSV ระบาดมากมือเท้าปากระบาดเด็กเสียชีวิตนะคะปกป้องเคยเป็นลูกพี่เคยเป็นครั้งนึงเขาน่าสงสารมากเพราะว่ามันไม่มียารักษาเราต้องลุ้นเลยว่าเขาจะหายหรือไม่หายแล้วเด็กที่ต่ำกว่า5เดือนหรือต่ำกว่า2ขวบเนี่ยเป็น RSV เนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงด้วยฉะนั้นหนูไม่ต้องเกรงใจค่ะเป็นหนี้ส่วนหนี้ลูกส่วนลูกป้าคะต่อไปนี้อุ้มไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าลูกเราติดเชื้อจากอะไรเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาค่ะอะไรก็ว่าไปได้ถ้าพี่นะพี่เห็นด้วยกับพี่หอมหนี้ส่วนหนี้ลูกส่วนลูกหนูต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกหนูบางทีการเกรงใจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆมีแต่เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอ่ะเราจะไปเกรงใจเขานี่ก็ส่วนหนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันคืนกันแต่เขาไม่มีสิทธิ์จะมาทำตัวเป็นเจ้าหนี้หรือจะมาเล่นกับลูกเราเมื่อไหร่ก็ได้จะเอาอาหารอะไรมาให้เราลูกเรากินเมื่อไหร่ก็ได้คิดถึงลูกให้เยอะว่าทุกอย่างทำให้ลูกไม่ต้องแคร์ใครทั้งนั้นถูกต้องเราตั้งสติใหม่เลยนะพี่แค่อุ้มเขาก็ไม่ให้อุ้มกันแล้วนะอย่าว่าแต่ว่าเอาอะไรเข้าปากเลยนะทุกวันนี้หลักของการเลี้ยงเด็กเล็กเนี่ยห้ามโดนตัวด้วยซ้ำคือทุกวันนี้ลูกค้าขวบกว่าเนี่ยคนที่อยากจะแบบเจอแล้วเขาเอ็นดูจริงๆแล้วเขามีความรู้เรื่องของการแบบการเลี้ยงลูกในยุคสมัยนี้นะถ้าเขาอยากที่จะโดนตัวจริงๆนะเขาจะเอื้อมมาแตะขานั่นคือจุดที่แบบไกลจากความเสี่ยงที่เขาจะเอาอะไรเข้าปากมากที่สุดละเราต้องชั่งน้ำหนักความสำคัญซีเรียสความจริงจังใหม่แล้วแหละได้ค่ะไม่มีความเกรงใจอะไรทั้งสิ้นบางทีคนเป็นแม่จะต้องดึงเอาร่างโหดของตัวเองออกมาเพื่อปกป้องลูกเราพร้อมที่จะตัดสัมพันธ์กับทุกคนโดยที่แลกกับความปลอดภัยของลูกไว้บางทีคนเป็นแม่รู้จักแบบแม่ลูกอ่อนปะไม่ต้องคนหรอกหมาเวลามันมีลูกเล็กอะมันห่วงลูกขนาดไหนอะ
มันกัดทุกอย่างที่มาใกล้ลูกมันน่ะคนเราคงไม่ไปถึงขนาดไปทำร้ายเขาแต่ว่าเราต้องห่วงลูกไม่แพ้กับทุกอย่างบนโลกใบนี้นะไม่มีอะไรมาเทียบได้นะความเกรงใจใดๆก็ตามเป็นเรื่องของป้าข้างบ้านนะคะโอ้ยด่ามันเลยป้าทำอะไรหนูคือป้าข้างบ้านนะคะเขาเป็นญาติหนูเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าแกชอบมาขอให้หนูโอนเงินเข้าบัญชีของแกแล้วแกจะเอาเงินสดให้แทนนะคะครั้งละ500บ้าง 1,000 บ้างก็คือแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะหลังๆมาก็คือเยอะขึ้นนะคะเกือบทุกวันจนแกบอกว่าให้ตั้งเลขของแกเป็นเฟเวอริตไว้เลยค่ะไว้ในธนาคารแม่รู้จักเฟเวอริตป้าคือตอนนี้มีทุกธนาคารเลยค่ะบางทีป้าไม่มาก็จะฝากคนอื่นมาแทนไงค่ะแต่เขาก็ให้เงินเราทุกครั้งใช่ไหมใช่ค่ะบางทีมีครั้งหนึ่งหลับอยู่ในบ้านแกก็เดินเข้ามาเลยก็ปลุกให้เราโอนให้ ว่าที่มันยิ่งกว่านั้นคือแกจะมีหลานคนนึงค่ะแต่หลานแกก็คือจะสลับกับแกเลยนะคะก็คือมาขอเงินสดที่หนูแล้วหลานก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้หนูแทนนะคะแล้วความเดือดร้อนของพี่คือปัญหาของหนูคือก็คือหลานแกเนี่ยขอแบงค์ร้อยหนูทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็มาพูดอีกว่าคือวันหลังก็เก็บแบงค์ร้อยไว้เยอะๆสิจะได้มาขอที่เราอีกก็คือด่าก็คือปัญหามันที่อยู่ที่ว่าทำไมแกไม่ฝากลูกไปเองเราต้องเงินไปเข้าบัญชีธนาคารทุกอาทิตย์เลยค่ะเราเคยคิดจะสอนป้าเล่นแบบสมัครแอปไหมแอปพลิเคชันป้าก็มีแอปนะคะเหมือนแกน่าจะมีปัญหาเงี้ยถ้าฝากเงินทีละเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เข้าใจพี่เสนอทางออกไหมหนูก็บอกหนูไม่มีเงินสดเก็บค่าบริการสิค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมอ่ะเนี่ยลองดูสิสักแบบ15บาทอย่างเงี้ยแต่หนูก็เก็บหนูเก็บของหนูขำๆไปอ่ะดูป้าจะถามไหมถ้าไม่ถามหนูก็เก็บเงินไปทำนี้แล้วลูกป้าอ่ะพี่หลานมาอีกเนี่ยพี่จะมาเอาแบงค์ร้อยอีกแล้วก็คือบ้านของหลานป้าเนี่ยค่ะยิ่งอยู่ใกล้ธนาคารเลยค่ะอ้าวหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ไปกดเองหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะพี่นะวันหลังเดี๋ยวถ้าหลานมานะเฮ้ยนี่ฉันรู้จักอยู่คนนึงอ่ะมีแบงค์ร้อยเยอะมากเลยเอามาให้ฉันแทบทุกวันเลยอ่ะแนะนำป้าไปแนะนำป้าไปแอดไลน์ไปเหรอบางทีฉันอยากได้แบงค์500ก็เอามาแต่แบงค์ร้อยอยู่นั่นน่ะทะเลาะกันหลายทีแล้วให้เขาไปเซอร์ไพรส์เจอกันเองแล้วเขาก็ได้ลงตัวกันในบ้านในฐานะที่พี่เป็นคนไลฟ์ขายของเนี่ยมาแล้วพี่มีลูกค้าอย่างป้าเยอะป้าเขาจะโอนเงินไม่ทันเพราะช่วงนี้เดี๋ยวไลฟ์ขายของเขาใช้เป็นระบบดูดแล้วอ๋อฉะนั้นระบบจะตั้งเวลาไว้เลยว่าต้องโอนเงินไม่เกินเวลานี้วันนี้ฉะนั้นป้าจึงปลุกหนูหนูก็โอนให้เขาไปเถอะค่ะเพราะว่าพี่เวลาเจอคนเอฟแล้วไม่โอนตังค์พี่เหนื่อยก็คือให้คิดถึงหัวใจแม่ค้าให้คิดถึงหัวใจพวกพี่บ้างที่รอเงินจากป้าเพราะว่าเขาโอนไม่เป็นเอาเป็นว่าถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงก็ช่วยป้าเขาไปเถอะส่วนอีหลานอะโตแล้วให้มันไปจัดการเองพี่ว่าหนูด่ากลับได้ในอีหลานอะถ้าด่าเราว่าไม่มีแบงค์ร้อยอะแล้วมันไม่ไปหาเงินเองแหละทำไมต้องเป็นหน้าที่เราเหนื่อยจริงๆเราบอกว่าอ๋อเงินในบัญชีไม่มีแล้วป้าไม่พอหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เริ่มต่อรองเช่นสมมติป้าบอกโอ้ได้ป้าหน่อย500ไม่เหลือแล้วเหลือ300เอาไหมป้าจะเริ่มรู้แล้วว่าอีนี่พึ่งไม่ได้แล้วแผนกหนูเขาจะมีเคาน์เตอร์แปลกๆก็คือเหมือนชอบนินทาชอบพูดเรื่องของคนอื่นอะทั้งเรื่องดีไม่ดีเป็นเรื่องปกติอะไรประมาณนั้นแล้วพอดีว่าในออฟฟิศหนูอะมันจะมีมนุษย์ป้าอันนี้หนูจะเจาะไปที่2คนคนหนึ่งอะเขาจะชอบแบบแอบหน่อยชอบทำแบบเสียงสองสอนหน้าหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่รับหลังก็คือนินทาหัวหน้าเดาแหลอีนี่เพราะว่าก็จะแบบพูดดีกับหนูต่อหน้าหัวหน้าเหมือนกันแต่รับหลังก็คือนินทาเราคือเคยมีประเด็นกันแล้วแล้วแบบเขาเคยขอโทษหนูก็คือจบไปแล้วเรื่องนึงแต่ก็คือพี่หอมบอกว่านึกออกเคยนินทามันไม่มีทางเลิกนินทาจริงเป็นสันดานพอคนที่สองเนี่ยป้าคนที่สองเนี่ยเขาเพิ่งย้ายงานแบบ2วันที่แล้วแต่เขาจะคนแบบเป็นคนชอบแบบเหน็บแนมมากอันเนี้ยอันล่าสุดเลยเหตุการณ์ที่หนูเพิ่งเจอเลยนะหนูย้อมผมดำมาเขาถามหนูว่าหนูไว้อะไรให้พี่แตงโมเหรออืมตัดหน้าสีอะไรก็นั้นหนูสีอะไรพี่หนูผมสีเทาสีเทามันก็แบบเหน็บเหน็บพออาทิตย์ถัดมาคือสุกล่าสุดเลยค่ะหนูว่ารับขนมมาแพ็คขายจากรุ่นพี่ที่กรุงเทพเขาก็พูดว่าแบบหน้าด้านกล้าเอาขนมคนอื่นมาทำแบบนี้ได้ไงมาติดสติ๊กเกอร์ตัวเองแล้วทำไมจะติดไม่ได้กูก็ติดค่ะร้านกูติดทั้งนั้นค่ะทำไมคะอีป้าอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือแบบล่าสุดคือวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของนางแบบป้าเขาก็พูดกับหนูต่อหน้าหัวหน้านะคะพูดว่าแบบหนูอย่าเพิ่งรีบจุดพลุนะเพราะพี่อ่ะยังต้องเข้ามาทำงานที่องค์กรเนี้ยอีก2วันเพื่อมาต่องานให้คนใหม่ก็แบบ
ก็รู้ตัวเนาะเขาก็รู้แหละแต่คือหนูจะจุดพูทำไมมันเปลืองเงินไงพี่หอบจะบอกไปแต่อีป้านี่ก็ฝีปากดีนะเอาง่ายๆหนูเจอเหตุการณ์มาถ้ากันยาปีนี้คือครบ2ปีก่อนหน้านี้หนูร้องไห้มาตลอดกว่าหนูจะเสียงใส่ไม่ได้ขนาดนี้นะคะต้องบอกแบบนี้เลยแล้วหนูอ่ะคือเหมือนรู้สึกอึดอัดมากๆที่ต้องทำงานร่วมกับคนแบบนี้แต่มีเหตุผลที่ว่าทำไมถึงแบบไม่ย้ายงานนะตอนนี้ก็เลยแบบอยากได้วิธีที่แบบหรือจะทำงานร่วมกับคนแบบนี้ยังไงให้แบบแฮปปี้หรือว่าไม่อึดอัดก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ชอบเราเหรอใช่ค่ะเขาไม่ชอบหนูเขาเป็นกับคนอื่นไหมไอ้ปากแบบเนี้ยถ้าในแผนกเขาจะเป็นแค่กับหนูแต่ว่าถ้าแบบนอกแผนกอ่ะเขาก็คุยดีกับคนอื่นแต่เขาก็นินทาคนอื่นเหมือนกันแต่เขาก็นินทาหมดนะใช่ไหมเพราะเขาก็นินทาเจ้าหนุ่มเจ้านายด้วยใช่แต่เหมือนเจ้านายหนูเขาเป็นแบบผู้ชายคือไม่ได้สนใจเพราะว่าแบบด้วยความเขาเป็นหัวหน้าคือเขาก็มีแบบ power ของเขาอะไรเงี้ยคนพวกเนี้ยก็จะไม่กล้าอยู่แล้วค่ะแล้วเขามีส่งผลกับการทำงานหนูไหมคุณป้าสองคนเนี่ยรวมถึงคนใหม่ที่กำลังจะมาด้วยเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีการแกล้งกันนะคะในเรื่องของส่วนของงานแต่เหมือนหลังๆมันเนี่ยหนูรู้สึกว่าเขาอะจะให้งานเราช้าเหมือนหนูจะต้องมีงานที่คอนเซิร์นเขาคือเขาต้องให้เอกสารเราเนี่ยที่เขาจะเหมือนถ่วงเวลาแต่หนูไม่ได้คิดไปเองนะคะเพราะว่าเราทำงานที่นี่มาแบบ2ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ก็มีบ้างที่มันจะเอฟเฟกต์งานใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเราส่งช้าเราบอกออกก็ป้าเขาส่งงานให้หนูช้างี้ได้ไหมหนูพูดนะคะหนูก็ไม่ได้กลัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องงานเหมือนตอนนั้นแบบหนูเหมือนทำแอดสตาร์ทอะไรผิดแล้วเขาก็แบบเหมือนหัวหน้าด่าหนูบอกว่าอ๋อพี่ป้าคนเนี้ยเขาบอกให้หนูแอดสตาร์ทแบบนี้หนูก็พูดนิ่งๆเพราะหนูก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราฟ้องแต่แบบจะมาด่าหนูได้ไงอ่ะหนูไปถามคนนี้แล้วว่าต้องทำยังไงไม่ได้คิดเองเนี้ยค่ะเป็นปัญหาที่หลายๆคนน่าจะเจอในหลายๆองค์กรมันก็อาจจะไม่ใช่แบบว่ารูปแบบของแบบคุณป้าแบบเดียวอาจจะเป็นแบบวัยรุ่นก็มีอะไรเงี้ยตลอด2ปีที่ผ่านมามันเป็นไงบ้างครับต้องบอกก่อนว่าจุดนึงที่ทำไมแบบหนูยังทำงานที่นี่ได้เพราะว่าหนึ่งมันใกล้บ้านสวัสดิการมันดีคือพี่ๆแผนกอื่นก็คือดีหมดเลยแต่แค่เหมือนมันเป็นจุดดำๆจุดนึงแต่มันดันอยู่ในออฟฟิศแคบๆของหนูตรงนั้นนะคะเรามีเพื่อนสนิทไหมในนั้นอะในออฟฟิศไม่มีค่ะเขาแก๊งเดียวกันหมดเลยค่ะคือหนูเด็กกว่าเขาเลยใช่ไหมหมายว่าตัวพี่ใช่หนูอายุน้อยสุดทุกคนที่หนูพูดว่าป้านี่คือ31นะคะโอ้ยเดี๋ยวนะ31เองเหรออีพีมึงสมควรโดนด่ามึงอยู่กับใครไม่ได้หรอกถ้ามึงเรียกคนป้า31อ่ะกูไม่เป็นยายเลยไงแล้วมึงอ่ะ27มึงเรียกคน31ว่าป้ามึงบูลลี่ค่ะคือที่เรียกป้านี่เพราะว่าแบบลูกเขาพฤติกรรมของเขาใช่ไหมใช่ลูกเขาด้วยกูอยู่ทีมป้านะย้ายแล้วแล้ว2ปีที่ผ่านมานี่เจอเรื่องอะไรหนักๆจากพวกเขาบ้างไหมหนักๆอ๋อก็มีคนนึงเคยเอาหนูไปแจ้งความที่สน.ตำรวจเพราะว่าเราใช้เส้นทางเดียวกันเช่นสมมติว่าหนูออกจากตอนเมืองกับเขาแล้วเหมือนเราอะตรงไปทางเส้นวิภาไปจตุจักรใช่ไหมคะแล้วเหมือนสมมติว่าบ้านหนูอยู่แบบเนเจอร์แต่บ้านเขาอยู่เซนลาดเราก็ต้องไปทางตรงเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเขาอะเข้าใจว่าคิดว่าหนูอะขับรถตามเขาซึ่งถ้าหนูขับรถตามอะถ้าเขาเลี้ยวเข้าเซนลาดแล้วหนูเลี้ยวตามอะอันนั้นอะจะว่าตามจะเรียกว่าตามแต่นี่คือหนูใช้เส้นหลักแล้วหนูจะใช้ไม่ได้เลยหรออะไรเงี้ยแล้วพอแจ้งความแล้วยังไงตำรวจมาไหมตำรวจไม่มาเขาไปแค่เหมือนลงบันทึกประจำวันหนูก็เลยพอรู้ทราบเรื่องเนี้ยหนูก็ไปโดยอีกวันเพื่อไปแจ้งกลับเหมือนกันว่าหนูไม่ได้ทำมันคือเหตุการณ์เส้นหลักอะแต่ทำไมหนูต้องแบบมันโดนอะไรแบบนี้มันไม่แฟร์ทำไมแต่คุณแสดงว่าคุณก็ไม่ถูกกันอย่างชัดเจนนะทำไมเขาถึงแจ้งความได้พี่ถ้าเรื่องขับรถตามเพราะอะไรก่อนหน้ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือเรื่องมันแบบหนักมากก็คือเหมือนประมาณว่ามันจะมีคนหนึ่งนินทาหนูในห้องน้ำแล้วหนูอะนั่งฉี่อยู่ค่ะแล้วหนูก็แบบรีบเปิดประตูออกมาเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าหนูว่าฉี่อยู่หนูได้ยินนะอะไรเงี้ยทุกคนทำหน้าแบบนิ่งๆบางคนก็แบบเดินหลบหนูแบบเห็นกับหนูเป็นตัวเชื้อโรคแบบหลบแบบอีแบบเหมือนเจออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันก็เกินไปปะวะแล้วไหนจะแบบเข้ากับแก๊ง HRไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็คือเขาเข้าข้างกันหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็มีเรื่องแจ้งความเนี้ยเอชอาร์เรียกหนูไปคุยแต่จริงๆเขาไม่มีสิทธิ์เรียกคุยเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบนอกองค์กรนะคะแต่เขาเรียกไปคุยเพราะว่าคนที่แจ้งความบอกว่าเขาซีกันทีเนี้ยพอหนูแบบเดินเข้าไปคุยหนูก็ร้องไห้หนูก็แบบเฮ้ยเนี่ยคนที่อายุแบบป้าอีกคนนึงที่โตจริงๆอ่ะอันนั้นเขาเคยแบบถึงขั้นปิดประตูออฟฟิศอ่ะเพื่อคุยกับหนูสองคนแล้วก็ถามเรื่องส่วนตัวหนูยังคุยกับคนนี้ไหมทำไมหนูทำแบบนี้หนูไม่รักคือไม่ใช่เรื่องงานเลยนะคะแล้วหนูก็แบ
ร้องห่มร้องไห้แบบเสียใจคือหนูแบบผ่านมาแบบหนักมากๆค่ะแบบมันมีรายละเอียดเยอะแล้วหนูเคยคิดจะไปบอกเฮียไหมหนูบอกหัวหน้าคือหัวหน้ารู้เรื่องนี้เพราะว่าพอมันเกิดเยอะๆหนูยังต้องทำงานที่นี่ต่อแล้วเหมือนหัวหน้าก็พยายามจะเป็นกลางแต่ฝั่งนู้นก็บอกว่าเข้าข้างฝั่งหนูฝั่งหนูหนูคนเดียวก็บอกว่าเข้าข้างฝั่งหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนวันที่เกิดเหตุปุ๊บแล้วเคลียร์กันก็คือทุกคนอ่ะขอโทษหนูทีละคนแบบขอโทษนะที่พี่เคยนินทาขอโทษนู่นนี่นั่นแต่คือสุดท้ายแล้วอ่ะมันแค่คำว่าขอโทษเพื่อให้เรื่องมันจบแล้วหนูก็เลยพูดกับหัวหน้าหนูว่าอันนี้พูดกันแบบลับหลังว่าพี่ถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกอ่ะมันจะไม่ได้จบด้วยการขอโทษเพราะอย่างเงี้ยหนูไปทำอะไรคนอื่นแล้วหนูก็ขอโทษตลอดอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นตลอดนะแล้วความแฟร์มันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจนเหมือนหลังๆอ่ะเขาก็ยังนินทายังอะไรหนูก็ด้วยพฤติกรรมด้วยทุกอย่างด้วยสายตาคือทุกอย่างมันฟ้องหมดเลยเพราะว่าเราอ่ะโดนมาตั้งแต่แรกอะค่ะทำไมเขาถึงเกลียดเราอะต้นเหตุสาเหตุที่ตอนเราเข้าทำงานมีคนฝากเรามาหรือว่าอะไรงี้อ๋อไม่คือเหมือนตอนแรกหนูเข้ามาที่นี่ทุกคนแบบน่ารักกับหนูหมดจนกระทั่งเหมือนทุกคนในออฟฟิศรวมทั้งหนูอะสนิทกับหัวหน้าคือคุยเล่นกันได้เลยเพราะหัวหน้าหนูใช้แบบมึงกูอะไรอย่างนี้เลยนะคะค่ะแล้วแต่ประเด็นหนูเป็นคนเดียวที่โสดแล้วเขาก็เลยคิดกันหนูว่าไปในแบบเวนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเวลบอะค่ะคือความผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าเด็กคนนี้ดูก้าวเราดูสนิทไปตีซีกับหัวหน้ามากเกินไปดูละหมั่นไส้อาจจะเป็นประมาณนั้นค่ะอะไรเงี้ยแต่คือหนูไม่เคยทำไม่ดีกับใครสักคนหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบทำไมต้องทำกับหนูขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกวันนี้บรรยากาศการทำงานมันเป็นยังไงบ้างอ่ะถ้าถามตัวหนูอ่ะหนูอึดอัดค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเช้ามาทำงานอีกแล้วพอไปเจอปุ๊บคือหนูก็ไม่ไหว้แล้วอะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเคยคิดว่าเอ้ยเราดีเราต้องมีมารยาทแต่หนูรู้สึกว่ามารยาทมันใช้กับทุกคนไม่ได้หนูก็ไม่ไหว้แต่หนูก็ทักทายนะคะแบบอ้าวเออกินข้าวมายังเพราะตอนเช้าเราจะต้องไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ทักแล้วหนูต้องไปกินข้าวกับเขาไหมก็คือแบบบางทีก็ต้องเดินไปพร้อมกันแต่แค่แบบช่วงนี้โควิดมันก็นั่งโต๊ะแล้ว2คนก็บางทีไม่ได้นั่งด้วยกันอยู่แล้วหนูก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนหรือว่าสัตว์ทุกตัวบนโลกเนี้ยนะเวลาที่อยู่กับความไม่มีความสุขหรือความอึดอัดยังไงธรรมชาติของเขาอ่ะก็ต้องพยายามที่จะหลีกหนีจากความทุกข์นั้นเข้าไปสู่อะไรที่มันดีขึ้นน่ะมันก็ต้องมีการวางแผนอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะคือตอนเนี้ยฟังดูคุณพีก็น่าจะแบบอึดอัดกับเพื่อนร่วมงานที่มันเกิดขึ้นโดยที่แบบหาสาเหตุคือสาเหตุมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าตอนนี้คือเท่าที่ฟังแล้วมันไม่น่าจะกลับมาคืนดีกันได้แล้วอะคุณพีใช่ปะใช่ค่ะคือเพราะว่าคำที่คุณพีบอกว่าเขาพูดคำว่าขอโทษแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่แบบคำพูดเฉยๆโดยที่แบบไม่ได้หมายความอะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่น่าจะโอเคกับคุณพีแล้วล่ะหลังจากนี้บอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความอึมครึมแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณพีต้องถามตัวเองว่าฉันจะทนได้ขนาดไหนค่ะบอกว่าทุกอย่างตอนนี้มันไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นยกเว้นเสียจากว่าเราย้ายบริษัทซะเลยแต่ซึ่งการย้ายบริษัทคุณพีเองก็บอกว่าไม่เอายังไม่อยากย้ายเพราะยังโอเคกับทุกอย่างในบริษัทนี้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้าปอบอกว่าอดทนไปเรื่อยๆอีกสักปีหนึ่งเนี้ยไหวไหมต้องบอกว่าต้องไหวค่ะคือหนูอะอดทนเก่งนะคือเหมือนแบบสมมติเจอหนักมาวันเนี้ยหนูก็จะต้องปล่อยมันวันเนี้ยให้มันแบบดีขึ้นให้มากที่สุดเพื่อหนูจะได้รับวันพรุ่งนี้ต่อเราอะเคยเข้าไปแบบสารสัมพันธ์กับพวกเขาไหมเราเคยเข้าไปแบบว่าเฮ้ยเหนื่อยแล้วไม่เอาไม่ทะเลาะแล้วขออยู่ด้วยกันแบบสันติภาพเราเข้าไปคุยแบบเจรจาดีๆเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรือยังเคยค่ะขนมที่หนูมาขายยังไปขายเขาเลยคือเอาจริงนะถ้าสมมติว่าพวกเขาทำงานกันเป็นทีมนะพีบอกว่าพีสู้เขาไม่ได้หรอกใช่ไหมคือเขาทำงานกันเป็นทีมเขาแกล้งกันเป็นทีมใช่ไหมใช่ อย่างนั้นปอว่าวิธีเดียวนะสำหรับปอนะถ้าสมมติว่าเป็นปอนะวิธีที่จะทำงานอยู่ในบริษัทนี้ต่อก็คืออดทนแล้วก็นอบน้อมเข้าหาเขาอย่างเดียวครับผมพีครับหรือไม่ปอก็ไม่อยู่ไม่ทนไม่ไหวไม่เอาจริงถ้าถามแรกก่อนพีย้ายแผนกได้ไหมคะด้วยไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยก็คือหนูไม่มีสิทธิ์ไปที่อื่นเลยนอกจากจะต้องอยู่กับคนเหล่านี้ต่อไปถ้าจะทำงานที่นี่ต้องอดทนแล้วพี่ต้องมองไปที่โกของพี่อย่างเดียวว่าพี่ทำงานเพื่ออะไรคือบางสิ่งบางอย่างมันมาเพื่อมันเป็นอุปสรรคมันเป็นขวากหนามของเราอะค่ะพี่เพราะฉะนั้นถ้าหนูไม่มีทางเลือกหนูก็ต้องข้ามนั้นไปให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นซึ่ง
ถ้าสิ่งที่ต้องข้ามคือคำพูดคำจาคำเน็บคำแนมติฉินนินทาใดๆพี่ก็ต้องไม่เก็บมันมาแต่ถ้ามันทำไม่ได้คือพี่ว่าสิ่งเดียวที่พี่ต้องเปลี่ยนคือใจตัวเองอ่ะหนึ่งคือต้องไม่ฟังอ่ะคือมากูจะทำงานเราไม่เวลามาอะไรกับเขาขนาดนั้นอยู่แล้วป่ะพี่เพราะว่าเราทำงานเสร็จเบรกกินข้าวมันก็จะมีแก๊ปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำงานต่อแล้วก็กลับบ้านมันจะต้องยอมที่จะทนที่จะไม่รับฟังอ่ะหรือฟังก็คือเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเห็นว่ามันเป็นเรื่องตลกอ่ะกับสองคือพี่ว่าหนูก็มีความแบบความมีอะไรของหนูอยู่นะหนูไม่ใช่คนที่แบบโดนกระทำฝ่ายเดียวแล้วหนูแบบเป็นก็จะไม่เหมือนแบบนางเอกที่โดนคนร้ายพี่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างของตัวหนูเองที่มันไปจุดความไม่ชอบของพวกเขาโดยที่หนูอาจจะไม่รู้ตัวนะพี่ฟังที่พี่พูดว่าคุณป้าคนหนึ่งบอกว่าฉันจังจะออกแล้วอย่าเพิ่งจุดพลุนะแล้วหนูสวนกลับไปในใจว่าไม่จุดหรอกค่ะพลุมันแพงพี่รู้สึกว่านี่ก็อาจจะเป็นอีกเวนึงที่ถ้าเขาเป็นแบบนั้นมาพี่ก็สนุกในการแบบตอบปากตอบคำติดไฟแดงกับเขาไปอ่ะแล้วก็ผ่านพี่เข้าใจไหมถ้ามันแบบการอดทนมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเขาพี่คือตีมือค่ะไม่รู้ว่าอ๋อมึงไม่ชอบกูหรอใช้ชีวิตปกติเลยค่ะพี่คะใช้ชีวิตเหมือนแบบเรามีหน้าที่ต้องคุยกับเขาแล้วก็คุยแล้วก็แบบไม่ต้องเชื่อใส่เขาเหมือนที่พี่ต้นแบบถ้าเขายังคุยกับเราเราสามารถคุยกับเขาได้เลยต่อให้คนทั้งออฟฟิศเกลียดเราก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีฉะนั้นพี่ไม่เคยให้ค่ากับคนที่แบบสังคมหมู่มากเขาไม่ชอบคนนี้คนนี้ต้องไม่ดี no เราจะตัดสินจากพฤติกรรมเขาเท่านั้นซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่เป็นยังไงแต่ในเมื่อพี่จะต้องทำงานอยู่ที่นี่ก็ทำให้ที่เนี่ยเป็นบ้านของฉันเหมือนกันหนูลองลดดีกรีความรุนแรงหรือหน้าบึ้งอะไรลงนิดนึงดูจากน้ำเสียงอันนี้น้ำเสียงคือพี่หอมนึกออกป่ะเหมือนเวลาหนูแบบเจอในออฟฟิศอะแล้วหนูโทรหาเพื่อนอะหนูก็จะแบบมึงกูเจอแบบนี้อีกแล้วแล้วแบบมึงก็แบบเขาเป็นโรคป้ามึงเขาดูนี่นั่นป้ามึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบถึงสถานการณ์จริงๆอันนี้หนูกล้าพูดได้เลยว่าหนูนิ่งคือเพื่อนก็บอกให้ลาออกตั้งแต่แรกที่เจอมาแล้วแล้วก็บอกเหตุผลไปแล้วว่าแบบมึงกูออกไม่ได้จริงแล้วก็เราใช้ชีวิตเพื่อหางานใหม่ไงแต่ว่านะวันนี้ถ้ายังต้องอยู่ก็คืออย่างเงี้ยแหละที่บอกก็คือใส่หน้ากากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมใส่หน้ากากใส่กันทั้งนั้นค่ะไม่ใช่แค่ที่นี่กูว่าพี่หอมไม่ถูกแล้วล่ะคนทั้งหมดยังเกลียดอีนี่ต้องพิจารณาตัวเองแล้วมึงคิดไหมว่าอีหกคนนั้นอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้คนไม่ดีสินเสมอกันอยู่ด้วยกันอ่ะจริงมึงตัดสินคนแค่คนหกคนเกลียดอีนี่คนเดียวแล้วอีนั้นต้องไม่ดีเหรอโน no. แล้วอีกอย่างนึงนะมันอาจจะไม่ใช่ไม่ดีหรือดีนะแต่เป็นเรื่องของจริตนะไม่ถูกใจเข้าใจปะไม่ใช่ไม่ดีอ่ะแต่แค่กูไม่ชอบอ่ะกูไม่ชอบมึงไม่ถูกชะตาอะไรอย่างนี้เออมันเป็นเรื่องของจริตและไม่ว่าเราจะถูกจับไปวางเป็นตุ๊กตาตั้งอยู่ตรงไหนก็ตามจงเข้าให้ได้กับทุกสังคมเราไม่ได้คบเราไม่ใช่เพื่อนตายกันแต่กูแค่ทำงานกับมึงตรงเนี้ยร่วมกับมึงได้เพราะกูก็คือหน้ากากเหมือนกันหนูแค่สงสัยอะค่ะว่าทำไมเวลาพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ให้บริการเนี้ยค่ะเขาต้องชอบเรียกลูกค้าว่าพี่หรือว่าน้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจริงๆนะมันก็ครบหมดแล้วนะพี่กับน้อง มันมีเหตุการณ์สั่งใจอะคือหนูอะตอนอายุ19คือย้อนกลับไปแบบ10ปีแล้วหนูมีแบบได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยค่ะ เขาน่าจะรุ่นแบบพี่สาวแม่เราได้แล้วอะพี่สาวแม่รุ่นป้าโอเคใช่แล้วเขาอะมาเรียกเราว่าแบบพี่อย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบเสียเซลล์อ๋อสะเทือนใจว่าเออแล้วก็แบบฝังใจมาตลอดว่าเออมันสามารถที่จะมีคำอื่นที่จะเรียกลูกค้าหรือว่าเรียกให้มันดูซอฟหรือว่าเรียกให้มันดูโปรเฟชชั่นแนลหรือเรียกให้มันดูให้เกียรติกว่านั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คิดเห็นกันยังไงบ้างอะคะโอเคนี่จะบอกอย่างนึงว่านี่คือสิ่งที่หอมไม่ชอบในสังคมไทยเว้ยต้องมีพี่มีน้องคือการจัดอันดับขั้นเออเราไม่ชอบเราชอบฝรั่งที่มีแค่ไอกับยูนี่เป็นคนที่เรียกพี่ไว้ก่อนเรียกพี่ไว้ก่อนถ้ามึงแก่กว่าเขาแล้วมึงเรียกเด็กที่พี่กว่าเขาไม่ชอบด้วยนะเหรอเออบางคนมองก็ให้เกียรติแต่คนไม่ชอบมีเว้ยแล้วอย่างนี้นิดหน่อยเวลาเรียกแม่ค้าเรียกอะไรอ่ะก็เรียกขอโทษนะคะคือถามหรือเรียกคุณก็คือเพราะว่าคุณอย่างเวลาที่เป็นทำงานอยู่สายบริการเนี้ยค่ะก็จะเรียกคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าลูกค้าอะไรประมาณนี้ไม่น่าโทรมาเลยตอนนี้ปวดหัวกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่อสายล่าบัณฑิตนิดนึงเรื่องนี้ต้องเคลียร์อ่ะเอางี้พี่แก้ไม่ได้แล้วพี่อยากแก้ด้วยพี่อยากแก้สังคมเนี้ย
เลือกแนะหรือเรียกคนที่มีตำแหน่งใหญ่ๆว่าท่านอ่ะโอเครู้แล้วไม่ต้องเรียกใช้คำว่านี่แทนทุกอย่างนี่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 โดนด่าอีกปวดหัวไม่ไหวแล้วปวดหัวปวดหัวไม่ไหวแล้วอะไรอ่ะหนูเจอแม่บ้านสายโหดอะค่ะเป็นยังไงลูกเหมือนเขาจะมีปัญหากับการที่ทุกคนใช้ห้องน้ำอะทีเหมือนเขาแบบห่วงห้องน้ำมากอะสมัยที่หนูเข้าไปทำงานแรกๆใช่ไหมคะด้วยความที่หนูไม่รู้ว่าห้องน้ำห้องนี้เหมือนตัวกดชักโครกมันไม่ดีอะค่ะหนูก็คือเข้าไปเสร็จพอหนูออกปุ๊บคือพอดีหัวหน้าเรียกหนูก็เลยรีบออกไปหนูก็เลยไม่รู้ว่าน้ำที่กดอะมันปกติไหมค่ะพอหนูเดินไปปุ๊บเขาเดินตามเลยพี่แล้วเขาก็ไปตะโกนด่าหนูในออฟฟิศอะดังมากแล้วก็แบบผู้ชายรอบๆเต็มเลยอะพี่อายอะอายมากเขาด่าว่าอะไรเขาพูดแบบว่านี่มึงไม่ได้ดูเลยเหรอว่ามึงกดน้ำไม่สะอาดเนี่ยมันสกปรกมึงมึงเลยเหรอใช่ค่ะก็เขาตะโกนต้องมานั่งคอยรักษาสะอาดเขาจะจ้างแม่บ้านอย่างมึงไว้ทำไมเล่าใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วตั้งแต่วันนั้นอะพี่หนูก็เหมือนแบบคนระแวงอะคือทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำใช่ไหมหนูจะดูแลดูอีกอ่ะเขาออกไปแล้วนะหนูก็ยังกลัวอีกหนูก็กลับไปดูอีกใช่ปะแล้วคือมันไม่ได้จบแค่ที่หนูพี่คือแม้กระทั่งระดับผู้จัดการอ่ะก็โดนอ่ะพี่เหมือนมันจะมีประมาณว่าวันนึงอ่ะเขาไปเข้าห้องน้ำห้องเนี้ยแล้วเสร็จแล้วมันสามวันต่อมาห้องน้ำมันเต็มพี่แล้วเหมือนกับว่ามันกดไม่ลงอ่ะอุ้ยเขาเข้ามาว่าหัวหน้าหนูใหญ่เลยว่าทุกอย่างแบบรุนแรงใช้คำว่ามึงเลยนะพี่มึงผู้จัดการเหรอเขาไม่ใช่ประธานบริษัทใช่ปะเขาคือประธานบริษัทหรือเปล่าไม่ถ้าหัวหน้าหนูยังโดนแล้วพี่ช่วยอะไรหนูไม่ได้เลยนะแล้วถ้าหัวหน้าเขาว่าไงคะเขาก็หัวเราะพี่คือเขาก็เหมือนเขาทำอะไรไม่ได้อะเวลาเขาว่าอะไรเขาก็หัวเราะแฮ่ๆๆใส่เงี้ยด้วยความที่เขาเป็นคนเก่าคนแก่เหมือนทุกคนก็แบบทั้งมันเถิดทั้งมันเถิดเองอะหนูว่ามันหนักไปอะบางทีอะเขาเอาไปนั่งพูดอย่างเงี้ยเรื่องแบบแม้กระทั่งขนในที่รับตกอย่างเงี้ยพี่เขาก็ออกไปนั่งเมาส์เหมือนพอเราไปพลาดครั้งหนึ่งอ่ะเขาก็จะคิดว่าเป็นเราทุกครั้งเวลาที่หนูเดินผ่านอ่ะเขาก็จะพูดแบบเสียงดังๆใส่อ่ะพี่เหมือนแบบว่าหมออ้อยใครตกไม่รู้สังเกตให้มันดีๆผู้บริหารเราได้รับรู้ไหมอันนี้เขาน่าจะไม่รู้ถึงข้อนี้เขาจะรู้แค่ว่าแกชอบบ่นแบบเวลาห้องน้ำไม่สะอาดเลยนั่งอยู่ของนางคนเดียวหรือว่านางมีสมาคมของนางอยู่ด้วยในนั้นแต่นางก็ว่าทุกคนนะคะไม่ใช่แค่แบบบางคนอย่างเงี้ยแต่คือแบบถ้าคนไหนที่นางสะดุดหน่อยนางก็จะเบาหน่อยเลยอย่างเงี้ยนางต้องโดนด่ากลับสักทีนึงเว้ยคนปากเจ๋วแจ๋วอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เขาพูดถึงเรื่องหมออย่างเงี้ยบางทีหนูเดินผ่านมันจะสวนว่าเฮ้ยพี่ไม่ใช่คนหนูหรอกเพราะหนูว่าใช้ครีมนวดมันจะสวยงามมากอะไรอย่างเงี้ยใช่อะพี่ของป้าเองหรือเปล่าคะถึงวัยหลุดล่วงแล้วอีป้าเอาแล้วมึงหนูอะระแวงถึงขั้นว่าบางครั้งที่หนูใช้เสร็จหนูต้องถ่ายรูปเก็บไว้อะเอาถ้ามึงด่ากูมากูมีหลักฐานนะว่าของกูสะอาดเว้ยด่ามันไปเลยไม่มีหลักฐานก็ด่ามันไปเลยอุ้ยพี่ปากเขาแซ่บมากหนูสู้เขาไม่ได้มันต้องเจอสักนักแมตช์หนึ่งจริงจริงสักปากหนึ่งใช่ไหมที่แบบในที่กันนางคนอื่นเขารำคาญป้าคนนี้เหมือนกับเราไหมเขาน่าจะเป็นความรู้สึกที่ว่าชินมากกว่าพี่เพราะมีคนส่วนเขาคนนึงเขาหนูจำได้หนูเคยไปถามมาสุดท้ายเขาก็แบบเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บอกหรอแล้วเขาก็เดินไปอย่างเงี้ยใช่เขาไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกก็จะเป็นทรงนี้แหละเขาต้องเจอคนเบอร์แรงๆคนอื่นเขาคงเหมือนชินน่ะเนาะนี่ว่าเหมือนคนอื่นในองค์กรอ่ะแล้วจะถามพี่ว่าอะไรวันนี้นั่นแหละพี่ว่าหนูจะใช้ชีวิตอยู่คนแบบเนี้ยยังไงคือบางทีหนูทำหูทวนลมนะที่แบบไม่สนใจอ่ะแต่คือเหมือนเขาก็แบบพอเรายิ่งนิ่งอ่ะเขาก็ยิ่งแบบใส่อะไรเงี้ยหนูก็แบบเฮ้ยห้องน้ำมันใช้หลายคนปะวะป้าไม่ได้ใช้แค่หนูคนเดียวนะทำไมถึงเจาะจงที่หนูหนูพลาดครั้งเดียววันอ่ะกูจะสะสมหมออ้อยของกูทุกวันทุกวันกูจะซอยกูจะตัดแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้ทุกวันสะสมจนในปริมาณที่มากพอแล้วพอแบบคนอื่นเข้ามาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจังหวะป้าเผลอกูจะไปโปรยเลยมึงบ่นเรื่องนี้ใช่ไหมฮะมอยกูโปรยจ้ะข้างหลังมึงบ่นเรื่องน้ำเรื่องขยะกูโปรยขยะเลยค่ะแต่คนที่เข้าต่อไม่ใช่ป้านะคือประธานบริษัทคนจริงป้าก็จะโดนไล่ออกทำไมถึงปล่อยให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นกูจะเงียบแล้วกูจะทำตัวแบบว่าหนูไม่ทราบค่ะแบบเป็นฉันไปไม่ได้หรอกจริงนะแอคติ้งสู้ป้ามึงต้องเจอฮมอยมึงรังเกียจมากใช่ไหมกระเป๋ามันอยู่ไหนใส่ในกระเป๋าเอากลับบ้านไปเลยค่ะ
คนอย่างนี้ต้องเจอแรงๆสักทีนึงต้องเจอสักดอกนึงอ่ะน่าจะเป็นตัวหยุดเขาได้เคยใส่ไปด้วยความรุนแรงยังเคยมีครั้งนึงค่ะแต่ว่าพอพูดไปเขาบอกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อมึงซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลายเป็นว่าเอาเราร้อนตัวร้อนตัวเองอีกที่เข้าใจว่าเขาพูดใส่หูใส่หูใส่หูอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่ามันฟังเป็นแบบหรือเขาด่ากูย้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ถ้าหลังๆมาหนูเลยแบบแล้วแต่พูดเลยพูดไปเลยเอาที่สบายใจเลยอย่างเงี้ยก็สมัยมัธยมอ่ะมันเคยมีเคสที่โรงเรียนพี่ชั้นปีพี่เรียกประชุมใหญ่ทั้งรุ่นเลยเพราะว่ามันแบบมันมีอุจจาระปริศนาอยู่มันอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่นอกโถอยู่ในพื้นห้องน้ำในจุดที่มันค่อนข้างจะอับแล้วก็ไม่น่าจะมีใครไปหย่อนตรงนั้นได้ก็เลยมีการเรียกประชุมว่าใครที่ทำแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ที่เป็นแบบพี่ทำความสะอาดก็ร้องไห้เลยนะแล้วเขาคิดว่าเนี่ยต้องมีคนแกล้งแต่มันเป็นไอเดียที่ดีมากมันคือใช่เอาไปวางแล้วปักเหมือนเทียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์อ่ะสุขสันต์วันห้องน้ำสะอาดให้รู้ก็คือว่ามึงโดนแกล้งแล้วอีป้าปากแจ๋วมึงโดนแน่แนะนำแบบพี่พุทธิภาวะหน่อยละกันไม่รู้เมตตาเขาเถอะสมมติเราพี่เจอใครที่ทำไม่ดีใส่อ่ะพี่มาจะคิงว่ามันก็ถูกแล้วคือเขาก็มีหน้าที่แค่ล้างส้วมอ่ะปากเขาก็เหม็นมันส้วมเหมือนขี้เขาล้างอ่ะสิ่งนึงที่พี่รู้สึกว่าถ้าเป็นพี่พี่จะพูดเขาเลยว่าป้าคะป้าต้องหยุดเรียกหนูว่ามึงได้แล้วนะเพราะว่าหนูอ่ะให้เกียรติป้าที่หนูว่าป้านะเราทำงานเราต่างคนต่างทำงานเราให้เกียรติกันถ้ายังเรียกหนูว่ามึงอยู่นะหนูจะเรียกป้าว่าอีแก่นะเฮ้ยมันไม่ได้อย่าข้ามเส้นหนูไม่ใช่คนสนิทกับป้าเรามาต่างมาทำงานเราต่างมาเอาเงินเดือนรายได้แต่อย่างอื่นที่ว่าเมตตาไปเพราะว่าก็ต้องคิดว่าเขาแก่ขนาดนี้แล้วยังมาล้างซ่วมอ่ะทั้งหมดทั้งมวลความคิดเห็นเติ้ลคือใช้ได้จริงใช่ใช่ใช่เอ๋มาเช่าบ้านอยู่เนาะเป็นทาวน์เฮาส์หลังที่ติดกับเราเนาะเขาก็ทำกันสะอาดแต่หลังที่เอ๋อยู่มันไม่มีข้างบ้านเนี้ยเขาก็จะมีแบบพวกนกพิราบอะไรเงี้ยมันเยอะใช่ป่ะมันก็จะขี้หล่นลงมาที่บ้านแล้วทำความสะอาดทุกวันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาข้างบ้านอ่ะเอาขี้นกพิราบอ่ะมาใส่พวกต้นไม้อ่ะพี่ต้นไม้ใครต้นไม้ต้นไม้เรานะบ้านเราเอาใช่แล้วมันตายอ่ะพี่แบบหนูก็บอกเอ้ยพี่ทำไมเอามาใส่นี่เนี่ยเราเนี่ยถังขยะก็มีอะไรเงี้ยบอกฉันไม่ได้ทำอ้าวอีนี่มันอายุอะไรอ้าวน่าจะเยอะกว่าหนูสัก4-5 ปีอะไรเงี้ยก็ไม่น่าแบบมันถึงกับมันพอลมมันพัดอ่ะมันปิวอ่ะมันปิวเข้ามาแล้วบ้านเราจำเป็นต้องมีต้นไม้ไหมต้นไม้มันมีปัญหาแต่ละบ้านมีอยู่แล้วแต่เขาไม่ทิ้งบ้านเขาไงแล้วนอกจากขี้นกพิราบมันมีอะไรอีกไหมกับอีกข้างบ้านเราเนี่ยฮะขี้แมวมันเอาไว้ไหนขี้แมวตรงนั้นเลยพี่ที่เดียวกันตอนแรกเนี่ยนะแมวก็มาฉี่หลังบ้านหนูใช่ป่ะเปิดหน้าต่างมันก็มาฉี่แล้วมันโดนจานอ่ะจานที่ล้างแล้วอ่ะหนูก็แก้ปัญหาโดยการปิดสักพักมันเริ่มมาหน้าบ้านเราก็บอกเฮ้ยทำไมเลี้ยงแมวแล้วแบบไม่ดูอ่ะเขาก็บอกไม่ใช่แมวบ้านเขามึงกักตัวแมวเอาไว้สัก2-3 วันถ้ามันตามหาเออใช่ไม่ใช่แมวพี่ไม่ใช่เหรอหนูอ่ะให้เทศบาลเขามาจับไปแล้วพี่ลองไปดูแล้วกันตรงประเวศนี่เฮ้ยนั่นประเวศมันจับมาไม่ใช่เหรอตอนไม่รู้หนูนึกว่าที่เดียวกันพอเราเห็นจริงจังไหมว่าเขาเอาขี้พวกนี้มาไว้ที่บ้านเราหรือว่าอะไรเงี้ยเห็นค่ะเห็นด้วยตาเลยเหรอเขาจะชอบทำตอนกลางคืนแบบดึกๆอ่ะแต่หนูว่าเป็นคนนอนดึกไงดูที่ริมระเบียงอะไรเงี้ยเอาโทรศัพท์ถ่ายแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็โผล่ไปด่าเขาตอนนั้นสิเออโอ้ยเอาขี้มาทิ้งอีกแล้วกูเห็นนะอีป้าให้มันรู้สึกบ้างว่าข้างบ้านเนี่ยถ้ามึงร้ายอ่ะกูก็ร้ายนะป้ากำลังเทขี้อยู่แล้วหนูตะโกนไปป้าเทขี้ทำไมแล้วป้ารีบปล่อยออกแล้วบอกไม่ได้เทมันดูจะดูตลกดีต้องคุยกับเขาดีๆก่อนคุยกับเขาดีๆเอ๋เช่าเนี่ยเอ๋เดี๋ยวก็ไปแล้วแต่พี่อะซื้อถ้าเอ๋ไม่ไหวแล้วเอ๋เผาขึ้นมาเนี่ยพี่เจ็บนะคะแล้วเอ๋ไม่ได้เผาบ้านพี่นะคะเอ๋แค่เผาขี้นกพิราบเองค่ะแต่มันลามค่ะขอโทษด้วยค่ะคุณป้าพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ